สวัสดีครับคุณหลังเขาใช่ไหมครับวันนี้มาเสนอเมนูพะโล้ขาหมูครับซากิเครื่องพะโล้ไม้พะโล้ครับข้าครับเครื่องปรุงก็ปรุงปกตินะครับว่านี่ก็จะว่าอบเชยดีไม่เนี่ยมีซี่กับอบเชยอบเชยกับอันอย่างนั้นจำไว้แล้วครับเห็ดจังเดียวพวงหอมครับพวงแฟดออนหอมแล้วครับหอมแล้วเก็บเพลไว้ก่อนครับน้ำตาลตาลแฟนออนครับมันเหลืองเริ่มแล้วครับเริ่มเดินแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับสองแพ้แล้วเป็นอย่างนี้ครับฟองเลยครับนี่ครับอ๋อมันแดงแล้วตอนนี้ใช้ครับที่เราคั่วไว้ครับอันนี้พะโล้สูตรคนหลังเขาครับมีหลายสูตรนะสูตรไผ่สูตรมันเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่เนาะมีหลายสูตรแล้วแต่ใครจะทำแต่ผู้ใดเห็นแล้วใดน้ำเดือดครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับนี่ก็เทใส่ครับเทใส่หมูครับหมูใส่ครับครับเพิ่มน้ำอีกครับน้ำให้ทั่วหมูครับตุ๋นครับเคี่ยวหมูสักหน่อยครับแล้วก็ปิดฝาครับเกลือสักหน่อยครับเกลือครับเอาก่อนมาชิมปิดฝาครับตุนไว้ก่อนครับโอ้เดือดพุ่งๆเลยครับตุนไว้ก่อนครับตอนตุ่มไว้จากชั่วโมงครับเรามาดูไปครับ
ตุ๋นไว้ของตุ๋นร้อนแล้วครับนิ่มแล้วดูเครื่องร้อนแล้วครับบะหมี่เนี่ยมีเกลือผงปรุงรสแป้งนัวครับหวานพอๆครับเติมน้ำตาลได้ครับอันนี้ผมบ่มักหวานหลายหวานน้อยๆครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอกินได้เลยครับมาครับกินข้าวกันครับพี่น้องเสร็จแล้วครับโลกโลกขาหมูครับหน้าตาเสร็จแล้วครับเจียวส้มเจียวเลี่ยนครับครับมาครับกินกันครับแซ่บครับแซ่บๆกันครับเราใช้มือครับเติมใบนะครับพี่น้องพับ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 อ
กินแข็งกับเวลาครับยังบ่ทันมันเวลามันเร็วสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีครับพี่น้องเวลาหมดแล้วครับสุดท้ายนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดี